จากโจทย์ดอกขจรในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเท็ดดี้เอามาทำเป็นผัดวุ้นเส้นดอกขจรน่ากินแบบนี้เลยนะครับหลายๆคนที่ชื่นชอบผัดวุ้นเส้นนะครับที่เป็นแบบผัดวุ้นเส้นกับซอสมะเขือเทศวันนี้ผมเอามาผัดนะครับตามสูตรดั้งเดิมเลยนะครับปรุงรสซอสมะเขือเทศซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับผัดกับไข่หมูสับแล้วก็ใส่โจทย์ของเราก็คือดอกขจรเรียบร้อยครับหน้าตาน่ากินมากๆเลยครับวันนี้ชวนทุกคนทำไอศครีมแบบง่ายๆค่ะใช้กะทิกับแป้งเป็นเบสเนาะคนจนกระทั่งส่วนผสมของกะทิแป้งและก็กาแฟเข้ากันเนี่ยนะคะทิ้งไว้จนเย็นสนิทจากนั้นตีวิปปิ้งครีมค่ะจนกระทั่งฟูมากเกินไปจะทำให้เวลาคนลำบากวันนี้จะสังเกตว่าเคล็ดลับการทำของนานาทำง่ายมากๆเลยตีแค่พอนุ่มๆนะคนเบาๆให้เขาจับอากาศได้ดีแช่แข็งคุณก็จะได้ไอศครีมที่ทำง่ายๆแล้วล่ะค่ะลองปรับรสกันดูวันนี้นานาทำเป็นไอศครีมกาแฟดอกขจรคาราเมลเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสูตรที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยล่ะค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะครับอลังการงานสร้างจริงๆนะครับเมนูดอกขจรของเจ๊เนี่ยเอามาทำเป็นเมนูขนมหวานนะครับไอศครีมกาแฟดอกขจรคาราเมลนะฮะเรียกได้ว่าเก๋จริงๆครับหรือว่าจะเป็นเมนูอาหารง่ายๆแบบนี้นะครับทุกคนทำตามได้อย่างวุ้นเส้นผัดดอกขจรนะครับก็ฝากนะฮะคุณผู้ชมช่วงนี้ดอกขจรมีเยอะมากหาซื้อก็ง่ายนะครับเอามาทำเมนูอร่อยๆแบบนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมติดตามรายการของเรา2คนย้อนหลังได้ทางอีกหนึ่งช่องทางนะคะหรือหากคุณผู้ชมอยากได้สูตรอาหารและเบเกอรี่เนี่ยทั้งของอาจารย์นิสักอาจารย์เมย์เท็ดดี้แล้วก็นานาสามารถติดตามชมได้อีกหนึ่งช่องทางทาง YouTube ค่ะที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีเข้าไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้รายการเต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกันใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานากับเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะโอ้โหตัวโตด้วยไม่แน่ใจว่ามีไข่หรือเปล่าแต่ว่าโจทย์เป็นปลาหมึกแล้วกันนะฮะถ้าเห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมตอนนี้เมนูฮิตมากๆเลยก็คือปลาหมึกคั่วพริกเกลือครับวันนี้เท็ดดี้จะมาแกะสูตรครับแล้วก็มาทำพร้อมๆกันว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับนานามีปลาหมึกสดๆอยู่ค่ะก็เลยคิดว่าจะเอาปลาหมึกเนี่ยนะมายัดไส้ค่ะเราจะเอาข้าวของคุณพ่อหุงสุกๆเนี่ยนะคะมายัดไส้กันวันนี้เมนูของนานาเนี่ยเป็นเมนูปลาหมึกยัดไส้ผัดกะปิค่ะถ้าไม่ทำกินเองไปกินที่ร้านนะคุณโดนหลายร้อยเลยนะ